ุณประถุมสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสามีสองแล้วสวัสดีเจ้าชื่อนางสาวอโนมาสารโพคาค่ะชื่อเล่นชื่อว่ามะนาวเจ้าตอนนี้อายุ20ปีเจ้ากำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์สาขาสารสนเทศศึกษาเจ้าเรียนเกี่ยวกับบรรณารักษ์เจ้าน่ารักนะเขาพูดชัดเจนมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์บรรณารักษ์ก็อย่างนี้แหละใช่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์สาขาสารสนเทศศึกษาตอนนี้ปี3แล้วค่ะจุดเริ่มต้นความฝันในการเป็นบรรณารักษ์ก็คือหนูชอบอ่านหนังสือที่เริ่มอ่านเลยเพราะว่าเริ่มอ่านตามคุณแม่เลยที่บ้านคือมีตู้หนังสือเยอะมากแล้วก็เวลาว่างชอบไปร้านหนังสือค่ะจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงของหนูคือมาจากคุณแม่ค่ะคือคุณแม่เป็นคนชอบร้องเพลงแล้วหนูอะร้องตามคุณแม่ขึ้นมาคุณแม่ก็เลยแบบเอ๊ะลูกเราร้องเพลงได้นี่ก็เลยลองสอนมาเรื่อยๆค่ะสอนมาเรื่อยๆแล้วก็พาไปร้องเพลงแบบงานบวชงานแต่งงานแล้วก็ร้องมาเรื่อยๆไอดอลในการร้องเพลงของหนูคือคุณแม่ค่ะเมื่อก่อนคุณแม่ก็เป็นนักร้องประกวดนี่แหละคือก็ประกวดงานโน้นงานนี้งานเลี้ยงบริษัทจนคุณแม่หยุดร้องเพลงไปเพราะว่าคุณแม่ทำงานอย่างอื่นด้วยค่ะตอนนั้นคุณแม่น่าจะคิดว่าไม่มีแนวทางที่จะเป็นนักร้องได้คุณแม่ก็เลยโฟกัสกับงานอย่างอื่นมากกว่าแต่คุณแม่ก็ยังรักการร้องเพลงอยู่คืออยู่บ้านทุกวันคุณแม่ก็ยังร้องอยู่ค่ะแต่แค่ไม่ได้ร้องประกวดแล้วค่ะแล้วพอคุณแม่รู้ว่าหนูอ่ะมีความสามารถในการร้องเพลงหนูร้องเพลงได้ก็เลยแบบลูกเรามีความสามารถดันเลยเนี่ยคุณแม่อีกแล้วตอนนั้นคุณแม่ถามว่าลองส่งไหมคือไหนๆเราก็แบบมีความสามารถแล้วลองไหมไม่เสียหายหนูก็เลยลองส่งพอรู้ว่าเขารอบคุณแม่ดีใจกว่าหนูอีกคือคุณแม่แบบดีใจมากๆค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นความฝันนึงที่คุณแม่เคยฝันไว้แต่คุณแม่ทำไม่สามารถทำได้วันนี้เนี่ยหนูมาประกวดเวทีนี้เนี่ยหนูคิดว่าหนูจะเลือกเพลงอะไรวันนี้หนูเอาเพลงความรักค่ะมาร้องค่ะตื่นเต้นไหมครับนิดหน่อยค่ะ เราอยากฟังแล้วคุณพร้อมไหมพร้อมค่ะขอให้โชคดีนะลูกสู้ๆครับขอบคุณค่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วThank you.
ชื่นใจมากนะร้องเพราะจังนะคะเสียงดีแล้วก็ไม่ได้มีท่าทางอะไรมากพี่โจคิดว่าไงคะจริงๆตอนแรกแหละตอนที่มะนาวเลือกเพลงนี้มาร้องเนี่ยเราก็หวั่นๆเหมือนกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่มะนาวก็ทำได้ดีนะคือมะนาวมีวิธีของมะนาวไม่ได้หวือหวาไม่ได้ใช้เยอะแต่ตรงโน้ตตรงพิชอันนี้น่าสนใจตรงคำว่าใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงระตีเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่พี่ชอบมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมิติของเพลงว่าแต่ละท่อนมันบอกอะไรท่าทางกำลังดีเข้าไปอยู่ในบทเพลงไม่ต้องเยอะไม่ต้องแยะแล้วเอาเสียงเข้าสู้เนี่ยชอบครับพี่กันว่าไงลูกชอบเหมือนกันครับก็ร้องเอื้อนได้ไพเราะนะครับสวยงามดีเป็นคนเสียงสวยนะครับเป็นคนเสียงแบบว่าเล่าเรื่องดีแล้วก็ฟีลลิ่งมาเต็มมากซึ่งจะดีมากถ้ามาตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าวันนี้โดยรวมดีครับพี่กบว่าไงลูกพี่กบก็ชอบนะคะรู้สึกว่าน้องเป็นคนเสียงดีมากร้องเพลงเพราะแล้วก็เป็นคนที่สื่อสารดีสื่อสารเหมือนพูดผ่านทำนองมีดนตรีใส่เข้าไปด้วยที่ชอบมากๆคือเป็นคนที่ดูสง่ามากคือเป็นคนที่ดูนิ่งๆร้องเพลงด้วยความสง่าสง่าแล้วมันดูทรงพลังในตัวของหนูเองหนูไม่ต้องทำอะไรเยอะมันเลยทำให้โชว์นี้ออกมาดูแบบตรึงคนดูได้เอาคนดูอยู่เก่งมากค่ะค่ะหลายคำที่พวกเราชอบนะคะอาจจะเริ่มสมัครชั้นต้นณหนไหนอันนี้เข้าใจร้องนะแล้วก็เริ่มเพาะเหมาะกลางวางหัวใจดีนะคะเด็กๆที่ไม่ทิ้งภาษาตัวเองอยากให้หนูช่วยรักษาภาษาไทยเอาไว้ให้ชัดเจนแล้วคุณจะรู้ว่าภาษาของคุณนั้นมันเพราะมากพี่โจคิดว่าอย่างไรน้องสำหรับพี่ชอบมากมะนาวพี่ให้ผ่านครับขอบคุณค่ะพี่กันว่าไงลูกก็ชอบครับผ่านครับขอบคุณค่ะพี่กบลูกผ่านไปเลยขอบคุณค่ะลุงพนุงต่อไปนะลูกป้าให้ผ่านค่ะขอบคุณค่ะพี่ผ่านดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี